ศิลป์กวีจางแซ่ตั้งซึ่งเป็นชื่อที่พ่อตั้งขึ้นประมาณปี2528ที่เดียวกันเนี่ยที่สวนลึกฝั่งธนบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านเดิมนะครับแล้วก็ประมาณปลายปี31คุณพ่อก็ปิดเนื่องจากบ้านคุณแม่เนี่ยเป็นที่เช่าแล้วก็ถูกศาลกับนายทุนสั่งให้รื้อพ่อก็เลยรู้สึกสะเทือนใจก็เลยปิดตัวเองลงหลังจากนั้นปี33พ่อก็เสียชีวิตงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของพ่อเนี่ยซึ่งมีทั้งจิตรกรรมแล้วก็วรรณกรรมแล้วก็งานเขียนสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี่ยตกมาอยู่ที่การครอบครองของผมที่ได้รับสิ่งที่พ่อให้ก็เป็นปัญหาครับแต่หลังจากนั้นก็ทำการเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยตัวเองจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะจากการอ่านจากการออกไปเดินทางดูพิพิธภัณฑ์ดูอะไรต่างๆจากการได้สัมผัสอย่างคนอย่างอาจารย์อะไรพวกนี้ก็ทำให้ตัวเองมีข้อมูลอะไรมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นครับก็เลยคิดว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งอยู่ในมือขนาดนี้เนี่ยน่าจะต้องทำในขณะที่คนที่เขาไม่มีอะไรเลยเขายังทำพยายามทำเลยเพราะนั้นผมเลยคิดว่าทิศทางผมก็คือผมอยากทำพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับวรรณกรรมซึ่งเป็นงานทั้งหมดของพ่อซึ่งงานศิลปะน่าจะมีมากกว่า 2,000 ชิ้นวรรณกรรมนี่ก็มากกว่า 20,000 แผ่นครับเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งตั้งแต่หัดเขียนจนกระทั่งตายครับเปิดให้คนดูน่าจะตั้งแต่ประมาณปี2400ใน2543ประมาณเนี้ยครับ2543เนี่ยเป็นที่แผ่นๆนี่คือร่องรอยที่คุณพ่อทิ้งไว้ซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าพ่อทำงานศิลปะตั้งแต่อายุ9ขวบเท่าที่คุณพ่อบอกเนี่ยเพราะนั้นงานที่เก่าที่สุดที่เก็บได้น่าจะเป็นปี1954ที่ยังอยู่และงานชิ้นสุดท้ายก็คือปี2533คือปีที่พ่อเสียชีวิตเขียนในห้อง ICU มีแบ่งได้เป็นประมาณกี่ประเภทยังไงไหมพอได้ศึกษาและสรุปออกมายังไงเท่าที่ผมแบ่งนะฮะก็คืองานยุคแรกก็คืองานยุคหัดเขียนในยุคนั้นเนี่ยพ่อก็เหมือนนักศึกษาศิลปะทั่วๆไปเนี่ยที่เอาไปเขียนลูกข้างถนนตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งได้เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือปั๊บเนี่ยก็ได้รู้จักดินสอกับกระดาษเรียนได้ประมาณปีเดียวก็เกิดสงครามโลกก็ไม่ได้เรียนอีกเพราะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดของเขาจากการเรียนก็คือการได้รู้ตัวกอไก่ขอไข่และได้รู้จักกระดาษกับดินสอเพราะนั้นกระดาษกับดินสอเนี่ยที่รู้จักครั้งแรกเนี่ยก็จากการเขียนรูปที่ถนนจากข้างฝาเนี่ยกลับมาเขียนในกระดาษเขียนในกระดาษเนี่ยมันสามารถรีเช็คได้มันสามารถตรวจสอบได้สามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นการเขียนรูปเป็นการที่ปลดปล่อยจินตนาการเป็นการรีแลกซ์เป็นการค้นหาเป็นการอะไรก็แล้วแต่ที่แกมีความสุขเพราะนั้นงานยุคต้นของแกเนี่ยจะเป็นงานหัดเขียนก็เป็นการค้นหาทักษะอะไรบางอย่างพอเริ่มเขียนจนฝีมือใช้ได้เนี่ยก็ไปทำอาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างเนี่ยในที่นี้ก็คือรูปที่เห็นเนี่ยคือรูปคนแก่รูปรัชกาลที่8รูปรัชกาล5 เป็นรูปที่พอจะติดไว้โชว์ให้ลูกค้าเห็นว่ามีฝีมือนะแสดงว่าช่างจริงๆพอก็ข้ามสู่ความเป็นช่างก็มาออกไปเขียนงานในท้องนากับปะเทืองกับเพื่อนๆก็เกิดเป็นงานชุดนี้ขึ้นงานชุดนี้เป็นชุดที่เรียนแบบธรรมชาติครับคือเขียนท้องนาเขียนแลนด์สเคปพอเขียนไปเขียนมาเนี่ยพ่อกลับสนใจแค่ขาวกับดำคราวนี้พอมาทำงานนำมาทำเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมนุษย์ต่างดาวในยุคนั้นนะครับในขณะที่ในขณะที่ตัวเองไม่ได้เรียนมานะครับแล้วงานนำมาทำก็เป็นสิ่งแปลกสำหรับยุคนั้นเนี่ยและในขณะเดียวกันพ่อก็เขียนบทกวีด้วยเขียนเรื่องสั้นด้วยแปลงานจีนโบราณด้วยพวกเต๋าพวกจื้อพวกซุนบูนะครับแล้วก็
ช่วงหลังของชีวิตเนี่ยเนื่องจากพ่อไม่ค่อยสบายเป็นความดันโลหิตสูงผมเข้าใจว่าแกก็กลับมาทำงานชุดผมตั้งชื่อให้พ่อว่าชุดละแวกบ้านจริงๆตัวผมเลยอ่ะผมทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยต่างอาจจะคิดต่างกับคนอื่นก็คือผมทำเพราะว่าพ่อผมเป็นจิตกรแล้วทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ให้ซึ่งในส่วนของพ่อผมมันตายไปแล้วแล้วก็จบอย่างสมศักดิ์ศรีกันแล้วแต่บังเอิญผมถือครองมันอยู่ผมอยู่กับร่องรอยพวกนี้ทุกวันทุกคืนทุกวันคืนเป็นเวลา10ปีจนสุดท้ายเนี่ยผมสรุปตัวผมเองว่านอกจากการแบ่งปันให้ได้ดูได้อะไรกันแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของคือการบันทึกให้มันอยู่อย่างเป็นระบบแค่นั้นเองณวันนี้นะทุกครั้งที่พูดถึงงานศิลปะเพื่อชีวิตที่เกิดขึ้นตอนเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยก็จะพูดถึงงานชิ้นนี้ตลอดแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นงานศิลปะเพื่อชีวิตได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีปืนมีมีดมีไม้เลยไม่มีการต่อสู้ของกำปั้นหรือว่าเลือดเนื้อเลยแต่งานชิ้นนี้กับทุกอันอินบ่อยซึ่งเมื่อกลับไปศึกษาเมื่อกลับไปดูจากหลักฐานต่างๆเท่าที่มีหรือว่าเท่าที่คุยกับเคยคุยกับพ่อคืองานชิ้นนี้พ่อเอาตัวเองเป็นตัวศูนย์กลางแล้วก็บอกกับตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่ทำงานศิลปะแล้วก็เขียนรูปเขียนหนังสือให้กับแผ่นดินภาพสุดท้ายที่บอกว่าเขียนในห้องไอซีครับอยู่ข้างล่างครับเขียนในสมุดเซนเดียมคือหมอมักจะถามว่าเมื่อหลังพ่อฟื้นเนี่ยคุณจางเป็นยังไงบ้างไปซื้อปากกาซื้อแม่จิตแล้วพ่อก็เลยเขียนเขียนรูปก็คือเป็นรูปกระเช้าดอกไม้ที่คนมาเยี่ยมแล้วเขียนหนังสือว่าต้นไม้ค้างคือมันเฉาก็ส่งสัญญาณว่าตัวเขาก็เฉาๆใกล้แล้วอะไรเงี้ยแล้วลายเซนเนี่ยก็พยายามเซนถึง 2-3 ครั้งซึ่งมันสั่นเพราะนั้นในชิ้นงานก็บอกอะไรอีกอันนี้ชอบโดยส่วนตัวมากทำไมถึงชอบครับคือทุกวันนี้ทำพิพิธภัณฑ์อยู่ก็คิดถึงรูปนี้ตลอดวันนี้ยังทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็คิดถึงรูปนี้ตลอดก็คือรูปคนเป็นแก้วน้ำแล้วก็รูปน้ำใช้คำว่าชีวิตแล้วรูปหลอดกาแฟก็คือวันเวลาเพราะนั้นวันเวลามันก็ดูชีวิตหลดลงไปเรื่อยที่ชีวิตยังมีอยู่เราทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็ย้อนกลับมาถามตัวเราเองก็เลยทำให้ตัวเราเองมีกำลังใจที่จะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเป็นเป็ด